สวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดวันนี้จะมาละเลียดเรื่องสวเมื่อกกต.รับรองสวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว200คนยกเว้นไว้1คนให้ใบส้มถ้ากับว่าตอนนี้สภาไทยมีสวแล้วก็มีสสครบถ้วนกระบวนความส่วนเรื่องคดีความจะตื่นเต้นตกใจกันแค่ไหนแล้วสวแต่ละคนเนี่ยมีอะไรแปลกๆที่เราจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็เจาะดูว่าเฮ้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงตามเรื่องร้องเรียนทั้งหมดกกต.บอกว่าเคลียร์คัดไปเรียบร้อยแล้วอะไรที่ยังเคลียร์ไม่จบก็ต้องไปสอบสวนไม่ต้องบอกกูก็รู้ที่ประชาชนสงสัยกันแบบทุกๆคนเลยก็คือเรื่องหัวเรื่องบ๊อบเรื่องมีโพยอะไรต่างๆอันนั้นน่ะสอบสวนได้ก็สอบสวนสอบสวนไม่ได้ก็ไม่สอบสวนอันดับแรกเขาก็พิจารณาเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามหรือว่าไปสมัครผิดกลุ่มน่ะก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วการฉลุยกระบวนการเรื่องตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนมาถึงระดับประเทศทุกอย่างเนี่ยกกต.บอกว่าอยู่ในสายตาผมหมดไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนเรื่องการจะหัวการมีจ้างอะไรกันหรือเปล่าน่ะก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันต่อไปเท่ากับว่าตอนนี้ต้องรีบประกาศก่อนเพราะว่าสว.ชุดเก่าเนี่ยเขากำลังหึ่มห้ำไม่ถูกใจกกต.แบบนี้ต้องจัดการประกาศคนใหม่เข้าไปแทนกกต.คุณแสวงบุญมีก็ออกมาบอกว่าทุกคดีได้จบไปหมดแล้วที่ไปร้องที่ศาลฎีกาก็18คดีจบไปแล้วคือไม่มีคดีที่ค้างศาลฎีกาอีกแล้วกับการเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งการเลือกกันเองของสว.เป็นไปโดยชอบที่คนสงสัยเป็นประเด็นน่ะคือสมัครไม่ตรงกลุ่มสาขาอาชีพตรงเนี้ยสงสัยอยู่กกต.บอกว่าเรื่องเนี้ยประชาชนน่ะเข้าใจผิดเฮ้ยแต่ประชาชนน่ะเข้าใจง่ายๆนะคือ1บวก1ก็เท่ากับ2ไงต.บอกว่าไม่กกต.คิดง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กกต.บอกว่าคําว่าอาชีพแล้วก็ความถนัดด้านต่างๆกกต.อธิบายนะ อาชีพตามมาตรา107ในรัฐธรรมนูญมันไม่มีกลุ่มอาชีพมันเป็นแค่ด้านหนึ่งของอาชีพในแต่ละด้านมีอาชีพเป็นส่วนหนึ่งเช่นกูเริ่มงงแล้วมีความรู้ในด้านนั้นผมมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น 3. มีอาชีพในด้านนั้นเข้าใจไหมกูงงพูดเองงงเอง 4. มีประสบการณ์ในด้านนั้น 5. มีลักษณะของด้านนั้นอะไรวะและ 6. ทำงานในด้านนั้นใน1อาชีพคุณจะสมัครด้านใดนั่นด้านหนึ่งก็ได้ด้านไหนบ้างวะสมมติว่าคุณเป็นช่างตัดผมแต่คุณไม่ได้สมัครอาชีพช่างตัดผมแต่เสือไปซ่อมคอมเป็นซ่อมคอมเนี่ยมันก็เหมาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งก็ได้โอ้แต่ต้องมีคนรับรอง1คนซึ่งตอนแรกบอกว่าถ้าคนรับรองผิดพลาดเนี่ยก็จะมีความผิดด้วยแต่ดูๆแล้วเนี่ยชนดูดิไม่มีใครพลิกสรุปขอให้มีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่เป็นอาชีพก็สามารถไปลงสาขานั้นได้สรุปแล้วเนี่ยมึงไม่ต้องบอกอะไรเลยสมัครมาอย่างเดียวไม่ต้องบอกอาชีพอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมหน้าล่ะเขาทำงานเป็นช่างไฟแต่เขาไปลงหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเขารู้ได้ไงว่ามันผ่านได้วะเป็นกูเสียวสันหลังแล้วอีกคนนึงเนี่ยประกาศเสียงตามสายแต่มาอยู่ในกลุ่มสื่อแต่คนเนี้ยหลุดเลยนะคุณคอนิยอเนี่ยแต่ไม่ได้หลุดเกี่ยวกับว่าเขาอาชีพสื่อไม่ถูกต้องอะไรไม่ใช่เขาหลุดเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ข้อนึงที่บอกว่าใครที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยต้องพ้นตำแหน่งมาแล้ว5ปีส่วนแกเนี่ยเพิ่งจะลาออกจากที่ปรึกษานายกอบจแกก็นึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นตำแหน่งทางการเมืองมันเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแกก็เลยโดนเอาออกไปโดนใบส้มหลายคนก็เอ้ยลองเปรียบเทียบกันดูไหมว่าสว250คนอันเดิมเนี่ยกับสว200คนอันใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็สว250คนเขาเป็นสวจิ้มแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาจากพวกข้าราชการเก่าๆที่คุ้นเคยกับคนที่ไปจิ้มเขานั่นแหละพอถูกจิ้มคนจิ้มกับคนถูกจิ้มก็เลยต้องร่วมมือกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่สวชุดใหม่เนี่ยเป็นพลเรือนมากเลยนะเพียงแต่ว่าเราเห็นเงาอะไรลางๆกลิ่นอะไรตุ่ๆมันประมาณ130คนตรงนั้นน่ะก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สรุปว่าสวชุดใหม่เนี่ยมาจากกลุ่มหลากหลายอาชีพแต่อาชีพก็แปลกๆก็ไม่เป็นไรมาแล้วเนี่ยตามกฎหมายกฎหมายจะเปลี่ยนพิสดารก็ถือว่าตามกฎหมายไอ้พวกเราก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปมีบางคนเขาบอกว่าโอ้ยทุกกติกามันก็ไม่มีอะไรที่แบบดีเลิศประเสริฐสีหรอกถ้าจะคิดให้มันมีปัญหาก็มีปัญหากันหมดไอ้กกต.ไอ้ไม่ใช่สวชุดนี้ก็เหมือนกันเอาแบบนี้ก็ไปกันทั้งแบบนี้แล้วกันแล้วก็คอยดูแล้วก็คอยจัดการว่าอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางประชาชนพวกเราเนี่ยก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูช่วยกันจับผิดไอ้ไม่ใช่ช่วยกันแนะนำพอได้สวแล้วเนี่ยก็ต้องหันซ้ายหันขวาใครจะเป็นประธานวะทีแรกก็คิดว่าคุณสมชายวงสวัสดิ์จะได้เป็นอันเนี้ยหลุดโผไปคนที่จะได้เป็นประธานสว.จะไปเป็นใครล่ะก็ต้องเป็นคนที่สนิทคุณอนุทินหรือไม่ก็คุณเนวินนั่นแหละนักวิเคราะห์การเมืองทุกคนไม่ต้องนักวิเคราะห์วิแค่แหละพวกเรานี่ก็รู้เพราะว่าใครล่ะเป็นผู้ที่เรียกสว.เอาไปเลือกจนได้เยอะขนาดนี้ประมาณ130คนโดยประมาณแล้วดูก็รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขาก็เลยคิดว่าคนนี้แน่นอนคนนี้แน่เลยพลเอกเกรียงศักดิ์ศรีรัตน์อดีตแม่ทัพภาค4แล้วคัดได้มา74คะแนนเชียวนะน้อยกว่าคุณหมอนะคุณหมอคนสวยน่ะได้79อดีตแม่ทัพภาค4เนี่ยเป็นเพื่อนเรียนวปอรุ่นเดียวกับคุณอนุทินแม่ตรงนี้นี่เองอีกคนหนึ่งคุณมงคลสุรสัจจะ
ป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองรอบตัวคุณอนุทินทั้งนั้นเขาถึงบอกไงไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามนักข่าวไปถามนายวินกับอนุทินก็รู้เลยว่าใครจะเป็นประธานสว.สรุปเลยสองคนนี้แน่นอนไม่ขาดไม่เกินคนที่เคยขู่สว.ชุดใหม่บอกว่าอย่าลำพองมากนักให้ไปนั่งพับเพียบอะไรก็แล้วแต่ให้หุบปากบ้างตอนนี้เก็บเสื้อผ้าเก็บของกลับบ้านไปให้เรียบร้อยสว.สมชายแสวงการยังไม่ไหวแซะนะสว.ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมาด้วยการหัวมาด้วยการบล็อกโหวตแบบเนี้ยมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีประชาชนก็เลยถามกลับเดี๋ยวเขาก็ยังเป็นการเลือกกันเองมันก็ยังมีการเลือกจากประชาชนแต่พวกท่านน่ะใครเลือกใครจิ้มแบบเนี้ยเกียรติศักดิ์ศรีอ่ะมีจริงหรือเปล่าออกประชาชนถามนะไม่ใช่ผมมันมาถึงสว.ที่เราสงสัยแบบเอ๊เป็นยังไงนะมีบางคนไม่ได้บูลลี่เรื่องอาชีพนะแต่ครั้งเนี้ยมันหมายถึงว่าประชาชนสงสัยเขาก็เลยนักข่าวก็เลยไปถามคนแรกเนี่ยคือสว.ขายหมูแต่เขาไม่ได้ขายหมูเปล่าๆเขาอยู่กิจการอสม.ด้วยนี่ไงคือจุดเชื่อมโยงอีกคนหนึ่งสว.ขายก๋วยเตี๋ยวไก่เขาก็เป็นอสม.เหมือนกันคือถ้าขายหมูแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเป็นสว.ได้โดยแบบไม่มีอะไรพวกการเมืองมาอยู่เบื้องหลังนี่นะคือว่าประเทศนี้นะสุดยอดของการเสรีประชาธิปไตยจริงๆเลยนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามาดูคุณสมพันธ์พระศักดิ์เขียนง่ายๆเลยขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละในเขตเทศบาลมา10ปีจบพอนักข่าวถามเขาก็บอกอ๋อมันก็เป็นความจริงอ่ะเออแล้วทำไมถึงได้รับการเลือกก็ผมไปพูดคุยแล้วก็ขอคะแนนเขาก็ให้ผมก็ได้เป็นสว.จบนี่ไงคำเฉลยของทุกสิ่งทุกอย่างมีสของภูมิใจไทยมาต้อนรับสว.ในเขตจังหวัดของตัวเองอย่างกลุ่มสว.จังหวัดสุรินทร์7คนมีสองสสภูมิใจไทยมาต้อนรับถึงห้องแสดงตนคุณประกรณ์มุ่งเจริญพรสสจังหวัดสุรินทร์ของพรรคภูมิใจไทยคุณสนองเทพอักษรณรงค์สสภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีสสกระบี่พรรคภูมิใจไทยคุณกิติกิติธรกุลและคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจสองสสกระบี่พรรคภูมิใจไทยรับ4สวจากกระบี่มันเป็นความอบอุ่นนะหลายคนก็เอ๊ะทำไมเขามาเปิดตัวกันอย่างนี้เลยเหรอไม่อายไม่อะไรเหรอเอ้าเขาเป็นสสแล้วเขารู้จักพื้นที่ในสภาดีเขาก็มาแนะนำเดี๋ยวสวคนใหม่ไม่รู้จักหลงไงไม่มีอะไรคนนี้เป็น Talk of the Town ของวันนี้เลยคุณหมอเกตได้คะแนน79คะแนนที่1ของประเทศของสวแล้วโอ้โหโปรไฟล์นี่สุดยอดศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์อะไรของเขาก็ไม่รู้แหละแล้วก็มีคนสงสัยบอกว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าไอ้เพจ CSIOA ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นห้องแถวเขาก็ออกมาเอกสารมายืนยันแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่ศาสตราจารย์ห้องแถวทีนี้พอออกมายืนยันอย่างนี้คุณสรยุทธก็เลยถามต่อถามบอกว่าเออแล้วเขาจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้จะแก้ไขทั้งฉบับหรืออะไรยังไงคุณหมอเกตก็ตอบแบบว่าเอออะไรนะคะคุณสรยุทธถามซ้ำอีกทีนึงอะไรนะคะคือยังไม่เข้าใจคำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้วคุณสรยุทธถามเป็นครั้งที่3แล้วเขาก็บอกว่าเอออันนี้ต้องขอไปเรียนศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากจะตอบอะไรที่มันตอบไปวันนี้ตอบอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยตอบอีกอย่างนึงอ่ะก็จะกลายเป็นตอบไม่ตรงกับประเด็นเดิมเอ๊ะดูแล้วคือยังไงเนี่ยจุดยืนไม่มีอะไรไม่มีเป็นสว.อันนี้ประชาชนก็สงสัยอีกหนึ่งแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนสงสัยเพราะว่ามีการถามถึงเรื่องสว.เห็นด้วยไหมว่าควรจะมีสว.ต่อไปเขาบอกเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วพอคุณสรยุทธถามว่าแล้วสว.เลือกนายกมีความเห็นว่าไงบอกควรนะคะสว.เนี่ยควรที่จะเลือกนายกเพราะว่าสว.เนี่ยควรจะมีอะไรที่ทำเนี่ยมากกว่าที่สว.เดิมทำอยู่เพราะมีความรู้ความสามารถอยู่เยอะคุณสรยุทธบอกเดี๋ยวเขาเป็นประเด็นกันอ้าวก็เราเป็นสว.มาจากการเลือกตั้งเราเลือกนายกได้คุณสรยุทธพูดใหม่บอกมันไม่ใช่ของคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณมาจากการเลือกกันเองนั่นแหละเลือกตั้งค่ะได้ด้วยแล้วมาพลิกตอนหลังไม่รู้เป็นวิธีที่จะตรวจสอบอย่างแยบยลของคุณสรยุทธหรือเปล่าบอกว่าไหนคุณน่ะเรียนถึงต่างประเทศอะไรเนี่ยแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเท่านั้นแหละคนทั้งประเทศพอฟังสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเหมือนป้าข้างบ้านที่เขาผัดพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งบางคนอีซ้อขยี้ข่าว3แม่งโพสต์ออกมาทันทีโอ้โหพูดสำเนียงอังกฤษเนี่ยนะฝรั่งบุรีกันเหลือเกินบางคนก็บอกว่าเมกาบางนาอันนี้ไม่ได้อะไรนะฟังสำเนียงแล้วก็น่ารักดีคราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่คราวนี้อาจารย์วันพิชิตบุญโป่งเขาบอกว่าการเป็นศาสตราจารย์ตามมหาวิทยาลัยที่พูดมาเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้กพ.ประเทศไทยอ่ะไม่รับรองนะครับเพราะว่ามันเป็นมหาลัยอาจจะไม่ใช่ห้องแถวก็จริงอยู่แต่ว่าต่างประเทศอเมริกานั่นน่ะเขารับรองแค่ในเขตโซนของเขามาในประเทศไทยไม่ได้พอในเมื่อมาในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยแบบเนี้ย
จะเอามาเขียนอยู่ในโปรไฟล์ที่จะให้คนอื่นมาดูเนี่ยคนที่เป็นสอที่ลงสมัครสวคนอื่นเนี่ยก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดสับสนได้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นในสังคมแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับสวชุดใหม่เนี่ยจะนำพาประเทศเราเนี่ยไปสู่เจริญความเจริญรุ่งเรืองได้ขนาดไหนบอกแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับว่าความรู้ความสามารถหรืออาชีพอะไรมันเกี่ยวกับว่าคุณมาเป็นสวแล้วคุณจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเพราะว่าสวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะสวเนี่ยไปเลือกปปช.ไปเลือกกกต.ไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญ3โซน3อย่างนี่ก็เรียกว่าจะครองประเทศไทยแล้วใหญ่กว่ารัฐบาลเพราะสามารถตัดสินให้รัฐบาลยุบพรรคก็ได้จะตัดสิทธิ์ส.ส.คนไหนก็ได้แล้วแบบนี้ถ้าใครควบคุมสว.ได้นะโกงกันเสด็จไม่ได้หาว่าใครที่เป็นเจ้าของสว.สีน้ำเงินเขาโกงนะแค่ยกตัวอย่างว่ามันมีโอกาสโกงกันเสด็จแล้วเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้เราจะแก้ไขกันยังไงหรือว่ามีความเห็นกับเรื่องสว.นี่ยังไงมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราจะบันเทิงกับสว.ชุดใหม่นี้ได้อย่างสนุกสนานแล้วคลิปนี้ก็จบลงก่อนอื่นเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้เพื่อนๆของเราทุกๆคนเนี่ยได้บันเทิงกับเรื่องราวของสว.นี้ไปพร้อมๆกันขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี